วันนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็แปลวปลานะก็คือแบบนี้มันอยู่ในนี้อ่ะแต่ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปลาอะไรไม่รู้อ่ะมันอยู่มาอยู่ตามแม่น้ำอ่ะก็ไปหาเนาะไปกับยายแต่เราแต่หนูไม่ค่อยจับได้เท่าไหร่หรอกไม่ใช่ไม่ค่อยสิบได้เท่าไหร่ก็คือจะเอาไปแกงนะทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตัวปูด้วยเนี่ยตัวปูก็ประมาณนี้เนาะว้ายจะกินเอาหัวตาดีแต่ต้องรอมาสองเป็ดที่เจ้าเนี่ยเป็ดหนูก็หิวเหมือนกันทุกคนแล้วหนูก็หิวด้วยโอ้หิวนี่มันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะตัวมันลายๆอ่ะเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้แต่ภาษาม้งก็จะเรียกเจนหลังน้องเป้มุดถอนเจลเจียงเป้มุดหนองเจลอยากกินเหรอไม่ได้กินหรอกอันนี้ก็คือปลาเขาไม่รู้ว่ามันขาวๆอ่ะก็เรียกมันปลาเขาไปเลยร้อนอ่ะแป๊บนึงจะมาขอหน่อยอ
นตอนนี้ก็ทำเสียมเรียบร้อยนะเราก็จะไปทำก็เรียกอะไรอ่ะเพลงเหรอไม่รู้ดิเดี๋ยวเราต้องใส่เกลือก่อนก็จะไม่ค่อยมีอะไรใส่เยอะนะก็จะเป็นเกลือนี่แหละเกลือกับน้ำแค่นี้แล้วก็เอาไปต้มได้เลยโอ้ทุกคนน่ากินมากเลยมันร้อนอ่ะนี่ดีมันก็สุกแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะเราก็จะตักไปกินนะคะเนี่ยเอาเยอะๆเลย ก็จะมีตัวใหญ่ๆด้วยเดียจิก้าที่เรียกว่าอร่อยมากเลยนะครับนี่จะเป็นปลาธรรมชาติสดๆเลยไปเราไปกินด้วยกันเลยครับทุกคนกินด้วยกันนะคะเนี่ยมาแล้วครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันอันนี้ก็คือสภาพที่ไปหาปลามาเลยเนาะแล้วก็มาทำปลากินเลยเนี่ยหอมมากเลยทุกคนมันจะเป็นปลาธรรมชาตินะรอเนื้อชงอเป็นน้องหมอแก้วเป็นน้องเจ็ดหลังอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละปลาธรรมชาติอร่อยนะถ้าใครอยากกินนะมาเราเดี๋ยวพาไปหากินนะมีตัวปูด้วยอ่ะมีไข่ด้วยทุกคนอร่อยมากเลยก้ามปูดูดีเนื้อมันอร่อยมากเลยนะเพราะมันเป็นปลาธรรมชาติไงทุกคนอร่อยI'm
ขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่